สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับผมเห็นรถของเชียงรายเขามีรถใหม่นะครับก็จะแวะมาลองขึ้นดูนะครับค่าบริการเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อันนี้ผ่านประตูเชียงใหม่หรือเปล่าครับผ่านครับไปวัดทรายมูลอะไรทางนั้นผ่านโอเควัดทรายมูลไม่แต่ว่าเดินได้ใช่ไหมเดินได้โอเคครับอันนี้ค่ารถเท่าไหร่ครับ15บาทครับก็เป็นรถของเชียงใหม่นะครับลองหางนั่งดูนี่ก็ภายในรถครับก็เป็นรถปาประกาศแล้วก็มีประตูเลื่อนนะฮะรถเป็นรถจีนนะฮะนี่ก็ด้านหลังนะครับเป็นรถเมล็กนะครับนะฮะรถเมล็กวิ่งตามเที่ยวแล้วก็จะจอดอยู่หน้าสถานีขนส่งอาเขต3นะครับนี่ครับเห็นป้ายครับสาย14นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับสอบถามได้นะฮะ15บาทนะครับเขาบอกเมื่อกี้ถามว่าวัดทรายมูลเพราะว่าพอดีเจอฝรั่งเขาจะเข้าเมืองนะครับไปพักเกสต์เฮาส์แถวนั้นก็เลยช่วยนำทางเขานะครับก็รอก่อนครับครับตอนนี้รถก็ออกจากหน้าอาเขต2นะครับแล้วก็เข้าไปวนตรงหน้าอาเขต3นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะก็ไม่ไกลมากตรงนู้นไกลๆเป็นศาลเด็กแล้วก็เป็นคอนโดนะครับตรงไปก็ไปตรงนั้นหน่อยก็จะเป็นแยกศาลเด็กนะครับแล้วก็ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ของเมืองเชียงใหม่นะครับนี่เขาวนเข้ามาที่ด้านหน้าอาเขต3นะครับส่วนใหญ่รถโดยสารที่มาเชียงใหม่นะครับรถทัวร์อะไรจะมาจอดที่นี่ถ้าบขสจริงจอดอาเขต2นะครับนครชัยก็มีจอดที่นี่แล้วก็ไปจอดที่ท่ารถของนครชัยซึ่งอยู่ติดกับอาเขต2อีกทีจะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับนี่ก็ออกมาที่ถนนนะครับกำลังมุ่งหน้าไปทางข้ามมันจะไปทางประตูท่าแพอะไรทางนั้นนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจเส้นทางทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลคริสเตียนเก่านะครับแล้วแมคคอมิกนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางน่าจะสะพานนวรัตน์นะครับนี่ก็ข้ามแม่น้ำปิงนะครับกำลังข้ามแม่น้ำปิงจริงๆตอนนี้หน้าแล้งนะครับแต่ว่าที่เห็นมีน้ำอย่างนี้เนี่ยเพราะเขามีฝายกั้นไว้อยู่ทางปลายน้ำนะฮะก็เลยทำให้น้ำในเมืองน้ำปิงเนี่ยดูไม่แล้งนะครับจริงๆแล้วก็น้ำปิงแล้งมากครับตอนนี้หมายถึงในตอนที่ผมถ่ายมานะครับอันเนี้ยตรงไปก็จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ทางตัวเมืองเก่านะครับไปทางประตูท่าแพอะไรนั้นนะครับไปกันต่อครับครับก็นั่งเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นย่านนักท่องเที่ยวนะครับก็ใกล้ๆแถวหน้าประตูท่าแพก็จะเป็นย่านที่ฝรั่งอยู่นะครับมีทั้งฝรั่งจีนมาพักกันนี่เป็นฝั่งตรงข้ามของท่าแพนี่เป็นแมคโดนัลแล้วก็อิมโฮเทลนะครับฝั่งด้านขวามือของผมก็จะเป็นประตูท่าแพครับตรงนี้เนี่ยก็วิ่งเรียกกำแพงเมืองแล้วก็เขาก็ข้ามเข้ามาตรงส่วนของตัวเมืองเก่าของเชียงใหม่ครับผมแต่ต้องเสริมนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปแถวประตูเชียงใหม่นะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนใจนะครับก็ไหนๆนั่งมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะนั่งให้ครบรอบไปถึงสนามบินเลยนะครับเส้นที่ผมนั่งเนี่ยจะเป็นเส้นเชื่อมโยงสำคัญระหว่างสถานีอาเขตนะครับ
ป็นภาษาของทางเชียงใหม่เนี่ยเขาเรียกบขสเขาเขาจะเรียกอาร์เคดนะครับอย่างงงนะฮะก็ไปสนามบินเชียงใหม่นะครับเป็นวิธีที่ประหยัดและถูกที่สุดนะครับดีกว่าเรียกรถไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับนะฮะผมก็เลยรีวิวมาให้ดูนะครับว่าเส้นทางผ่านไปยังไงหลายช่วงนี้อาจจะทำเวลาไม่ได้เพราะเขาต้องวนเข้าไปในตัวเมืองเก่าเชียงใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างการตัดสินใจในการเดินทางนะครับถึงแม้จะประหยัด15บาทก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีจุดอีกนิดนึงก็คือว่ารถอาจจะติดมากนะครับนะอาจจะทำให้เสียเวลาไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องเผื่อเอาไว้ครับผมนะฮะนี่ก็วนไปวนมาในตัวเมืองเก่าเชียงใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยรถก็จะมุ่งหน้าต่อไปยังที่สนามบินนะฮะก็15บาทถือว่าเป็นราคาที่ประหยัดนะครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียอันนี้ก็ต้องใช้การชั่งน้ำหนักเอาครับผมตัดตอนมานะครับหลังจากออกมาได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้รถเรานะฮะก็เกือบจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับตอนนี้ก็มา อยู่ตรงที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับก็จากตรงนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้จะอยู่ใกล้สนามบินนะครับแต่เห็นมีแท็กซี่รถแดง3ล้อรออยู่เนี่ยก็อย่างน้อยเขาก็เก็บคุณเป็นร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายคนก็เลยเดินเอาดีกว่านะครับนักท่องเที่ยวจีนก็เดินแล้วเดินตรงนี้ระยะทางประมาณกิโลนึงนะครับถึงสนามบินนะครับเขาก็ไม่อยากเสียตังค์นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าจะมีการอะไรนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวมากกว่านี้นะครับหรือเซ็นทรัลน่าจะจัดรถให้นะฮะไปถึงตรงนี้ครับสนามบินเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนี่ก็เข้าไปนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเข้าเริ่มเข้าสู่บริเวณสนามบินเชียงใหม่นะครับThank you.
ครับตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาตรงผ่านเข้าตรงสนามบินนะครับสังเกตว่าจะมีรถตู้รถทัวร์นะครับมาจอดรับท่องเที่ยวมากมายนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับก็ทั้งขาออกขาเข้านะครับก็เขาจะจอดให้นะครับแล้วเราก็สามารถลงได้นี่ก็เป็นถ้าใครจบตรงนี้ก็เป็นทริป15บาทสำหรับคนที่จะเดินทางจากอาเขตไปสนามบินเป็นวิธีประหยัดที่สุดส่วนถ้าเวลารอขึ้นเนี่ยจะอยู่เนี้ยเดินเลยมาตรงหน่อยเนี้ยจะมีป้ายอยู่นะครับนะแต่ไม่ค่อยเห็นมีคนรอขึ้นนะครับเนี่ยจะมีป้ายรถเมล์อยู่เราก็สามารถรอขึ้นได้นะครับนี้พอไม่มีคนเขาก็ไม่ได้รับคนนะครับคราวนี้รถก็จะวนกลับเข้าไปในเมืองเพื่อกลับไปที่อาเขตอีกครั้งนะครับแต่ว่าเส้นทางจะต่างไปบ้างนิดนึงแต่ว่าใกล้ๆกันจะไปตรงไหนเนี่ยให้ถามคนขับเขาว่าตรงไหนใกล้เคียงที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีออกเมืองมาอย่างเดียวครับผมเป็นวิธีเข้าเมืองที่ดีอย่างนี้แล้วพบกันใหม่ครับ